สวัสดีค่ะสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีที่2 กันยายนพุทธศักราช2564วันนี้กลับมาพบกับครูทรายในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำใบงานกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องการเขียนเลข1ตัวเลขอินโดอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทบทวนการเขียนเลข1อาหรับิกเลข1ไทยและเลข1ตัวหนังสือกันนะคะว่าเขียนอย่างไรเด็กๆจดจำได้กันหรือยังเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการเขียนเลขที่เด็กๆเขียนต่อไปนี้คือเลขอะไรคะถูกต้องค่ะเลข1อาหรับิกนะคะแต่เด็กๆบางคนก็ยังคงเขียนไม่ได้ใช่ไหมคะยังให้ผู้ปกครองคอยช่วยจับมือในการเขียนใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งค่ะเด็กๆว่าการเขียนเลข1เป็นอย่างไรนะคะเด็กๆจับดินสอขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้นะคะจับให้ถูกต้องนะคะเลข1นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะเด็กๆจับดินสอให้ถูกต้องตามแบบอย่างนะคะและเริ่มจากจุดเริ่มต้นเด็กๆเห็นไหมคะถูกต้องค่ะจากนั้นเด็กๆทำยังไงคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้คือการเขียนเลข1อาหรับิกนะคะค่ะต่อไปเรามาเริ่มเขียนตัวเลขอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเลข1ไทยค่ะเด็กๆจับดินสอแล้วเขียนไปพร้อมๆกับครูทรายเลยนะคะแบบนี้ค่ะดินสอของเด็กๆนะคะจับให้ถูกวิธีนะคะเริ่มจากการเขียนค่ะเด็กๆเราจะเขียนวงกลมก่อนค่ะเด็กๆเริ่มเลยค่ะเขียนวงกลมแล้วก็โค้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะดูตัวอย่างเลยค่ะเขียนเป็นวงกลมลากโค้งขึ้นไปและลากลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะเลข1ไทยต่อไปเรามาเขียนเลข1เป็นตัวหนังสือกันบ้างนะคะเด็กๆเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่า1ตัวหนังสือมีตัวอะไรบ้างตอบครูซ้ายเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะมีตัวหอหีบนอหนูสระอึงองูไม้เอกอ่านว่า1สะกดนะคะหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม้เอกหนึ่งเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถจดจำการเขียนเลข1อาหรับิกเลข1ไทยและการเขียนเลข1เป็นตัวหนังสือได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแต่เด็กๆต้องเขียนด้วยตัวเองนะคะเด็กๆต้องจับดินสอและเขียนด้วยตัวเองไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแล้วนะคะจากการทบทวนการเขียนเลข1อาหรับิกเลข1ไทยและ1เป็นตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดของวันนี้กันเลยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์วันพฤหัสบดีที่2กันยายนพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำส่วนด้านบนกันก่อนนะคะเด็กๆค่ะคำสั่งนะคะครูทรายจะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบตัวเลขแสดงจำนวนค่ะจากภาพเด็กๆเห็นภาพอะไรบ้างคะที่ครูทรายให้เด็กๆมาทางด้านซ้ายมือคือรูปปูทางด้านขวามือคือรูปนกเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำทางด้านซ้ายมือที่เป็นรูปปูกันก่อนนะคะปูมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆปู1ตัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต้องวงกลมเลขอะไรคะเลข1อยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆเลือกวงกลมได้เลยค่ะเอคำตอบของเด็กๆเหมือนครูทรายไม่เอ่ยใช่เลข1ตัวนี้ไหมคะเด็กๆถูกต้องค่ะเลข1อาหรับิกเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราไปต่อทางด้านขวามือกันนะคะคือรูปอะไรคะรูปนกเก่งมากเลยค่ะมีนกกี่ตัวคะนก1ตัวแต่เด็กๆสังเกตตัวเลขนะคะเป็นเลขอาหรับิกหรือตัวเลขไทยคะ
เก่งมากเลยค่ะตัวเลขไทยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องหาจำนวนเลขหนึ่งที่เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะเจอหรือยังคะเด็กๆเจอแล้ววงกลมได้เลยค่ะเอที่เด็กๆวงกลมเหมือนครูทรายไหมเอ่ยใช่เลขหนึ่งไทยไหมคะใช่เก่งมากเลยค่ะเลขหนึ่งไทยต่อไปค่ะเป็นส่วนของใบงานตรงกลางนะคะตรงกลางของใบงานนั่นตรงนี้นะคะครูสายจะให้เด็กๆนะคะคำสั่งเขียนตัวเลขอินโดอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามแบบให้ถูกต้องนะคะครูสายมีแบบมาให้เด็กๆก็คือเลขอะไรคะเลขหนึ่งอาราบิกเก่งมากเลยค่ะตรงที่เป็นเลขหนึ่งอาราบิกจะเป็นตัวแบบรอยประนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประด้วยนะคะจากนั้นเด็กๆเห็นจุดทั้งหมดไหมคะมีกี่จุดเอ่ย1 2 3 4มีจำนวน4จุดนั่นเองนะคะซึ่งครูสายจะให้เด็กๆเขียนเลข1อารบิกตามจุด4จุดนะคะให้ถูกต้องสวยงามตามแบบนะคะเดี๋ยวครูสายเขียนตัวอย่างให้ดู2ตัวนะคะเริ่มจากจุดแรกเลยค่ะเขียนเป็นเลข1อารบิกนะคะเด็กๆเขียนได้เลยนะคะเลข1อาราบิกต่อไปค่ะเลข1อาราบิกส่วน2ตัวที่เหลือเด็กๆเขียนเองนะคะต่อไปค่ะบรรทัดที่2เป็นตัวเลข1อะไรคะเด็กๆเลข1ไทยเก่งมากเลยค่ะเลข1ไทยเด็กๆเขียนตรงจุดเหมือนเดิมนะคะเด็กๆดูของครูทรายและเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าลืมเขียนตรงรอยปะก่อนนะคะแล้วเรามาเริ่มเขียนเลข1ไทยกันเลยค่ะเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทยส่วนตัวที่เหลือเด็กๆเขียนเองนะคะต่อไปค่ะบรรทัดที่3คําว่า1เป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆถูกต้องค่ะหอหีบนอหนูสระอึงองูไม้เอกหอนออึงอหนึ่งไม้เอก1 1เป็นตัวหนังสือจากนั้นเด็กๆเขียนตามครูทรายเลยนะคะอย่าลืมเขียนตามรอยปะด้วยนะคะเขียนแบบนี้เลยค่ะเขียนตรงจุดนะคะมีหอหีบนอหนูสระอึงองูไม้เอกหอนออึงอหนึ่งไม้เอก1จากนั้น2จุดที่เหลือเด็กๆเขียนให้ถูกต้องสวยงามเหมือนครูทรายเลยนะคะแล้วเด็กๆเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเลข1อาหรับิกเลข1ไทยและ1ตัวหนังสือเสร็จแล้วนะคะเรามาทำส่วนด้านล่างกันนะคะคำสั่งจะให้เด็กๆนะคะนับจำนวนแล้วเขียนเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะซึ่งครูซาจะมีรูปอะไรมาให้เด็กๆบ้างเอ่ยข้อที่1เป็นรูปช้างข้อที่2เป็นรูปลิงข้อที่3เป็นรูปสุนัขถูกต้องค่ะเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆนับจำนวนและเขียนเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเขียนเป็นตัวเลขอินโดอาหรับิกนะคะเด็กๆเด็กๆตั้งใจทํานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสําหรับการทบทวนการเขียนตัวเลข1อินโดอาหรับิกตัวเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือเด็กๆสามารถจดจําได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกการเขียนด้วยตัวเองนะคะจับดินสอและเขียนด้วยตัวเองแล้วเด็กๆจะเป็นเด็กที่เก่งที่สุดเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูทรายลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย